กาบเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้กระผมศสตรารจา์คลินิกนายแพทย์สรนะบุญใบชัยพฤกษ์ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและให้พลอากาศโทรดรธนพันธ์ไล่เจริญสตราจาร์เกียรติคุณดรพิรงร,งรองรามาสูตรนายต่อพงเสลานนท์ และรองศาสตราจารย์ดรสุพัฒน์สุพัชลาใสเป็นกสอชเมื่อวันที่13เมษายน2565ต่อมามีพระบรมราชโอกงงารโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกนัทธรเรพาะสุนทรในวันที่28ตุลาคม2565และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกัยพงศ์ในวันที่18มีนา2566ให้โดรงตำแหน่งอีกสองท่านในปี2 5 6 6จึงเป็นปีแรก ที่กสชได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดในนับเป็นห่วงเวลาอันท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่ของกสชเนื่องจากเทคโนโลยีสื่อสารได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยในปี2566กสชมีภารกิจสําคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอันเกิดจากอาชญกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยที่กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวจึงเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของประเทศดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระผมและกอสอชทุกท่านรวมถึงพนักงานสำนักงานกอสทชได้ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเพื่อบริหารขึ้นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งกับกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมสื่อสารและให้ความสําคัญต่อการคุ้มครองผู้ริโภคในกิจการดังกล่าวมิให้ถูกเอาเปรียบควบคู่ไปกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนอกจากนี้ยังได้พยายามเร่งรัดเรื่องจัดให้มีบริการกระจายกระจายเสียงบริการโทรทัศน์และบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และเพื่อบริการสังคมเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้ครอบคลุมถึงพื้นที่พื่ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและให้มีโอกาสเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเสถียรของประเทศอีกด้วยสำหรับรายละเอียดของการปฏิบัติงานของกสชในปี2566ผมขออนุญาตท่านประธานให้ท่านไตรัฐ วิทยาสุริคุณรักษาการเลาขาธิการกสรรชเป็นผู้ถแถลงต่อไปหากท่านสมาชิกผู้ทีสภามีข้อคิดข้อสังเกตและข้อสเนสเนอแนะเสนอแนะผมและคณะจะได้ชี้แจงในภายหลังผมในานามของกสรรชและสำนังกงานกสรรชอขอขอบคุณสมาชิกผู้ทิสภามาณนะโอกาสนี้และขอน้อมรับข้อสังเกตและข้อสเสนอแนะของท่านไว้เพื่อพิจารณาแก้ไขปร,ปรับปรุงการดำเนินงานของกสรรชและสำนังกงานกสรรชให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไปขอบคุณครับ